ันเท็จราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอข่าวเฉาคือราศีมีคนตอบถูกนะครับและมีคนตอบถูกนะครับกันครับชาวราศีกันในช่วงเวลานี้นะครับจะต้องระวังในการคิดในการพูดในการแสดงออกเพราะสื่อโซเชียลเขาจะบันทึกเสียงภาพเอาไว้ทั้งในสื่อต่างๆและกระจายข่าวอย่างรวดเร็วในคำที่เราพูดเบ่งในความรวยในความมีของเรานั่นแหละจึงนำไปสู่ความอื้อเฉาและเสียหายประมาทไม่ได้ตั้งสติให้ดีอย่าไปพูดเล่นๆในที่สาธารณะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่มันอาจจะมีคนบันทึกเอาไว้อีกประการหนึ่งใครมีความรักเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะทำให้มีคู่หรือมีกิ๊กในห่วงเวลานี้แล้วถ้ามีเมื่อไหร่นะความเฉาเกิดทันทีดังชั่วข้ามคืนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพราะฉะนั้นเวลานี้นะครับดาวศุกร์โคจรเป็นพินทุบาทจะเกิดขึ้นแก่ชาวราศีกันทั้งที่มีเรื่องดีๆอยู่แล้วมากมายก็ขอให้รักษาความดีตั้งใจทำบุญทำทานหาโอกาสไปทำบุญให้พญานาคราชเพราะเป็นปีแห่งพญานาคราชเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เจอข่าวอื้อฉาวได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับ